ข่าวสั้นประชาธิปัตย์ร้อยแรงชาวสวนปาล์มอู้ฟู่จุรินทร์เดินหน้าประกันรายได้ปี4ต่อเนื่องช่วยเกษตรกรไทยอีกร่วม 380,000 ครัวเรือนกว่า 6,437 ล้านบาทพร้อมชงปรับ B5 เป็น B7 เตือนขายพันธุ์ปาล์มปลอมดำเนินคดีสูงสุด